น้ำเจ้าพระยายังเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ของชาวบ้านในหลายจุดนะครับที่นนทบุรีเองมีนาทีระทึกด้วยที่กำแพงกั้นน้ำแตกครับพังมาทำให้น้ำนั้นทะลักเข้าท่วมบ้านแบบนี้ครับหลังมวลน้ำล้อมทั้งบ้านกำแพงปูนอิฐบล็อก4ชั้นแบบนี้ก็เอาไม่อยู่นะครับคุณผู้ชมไม่สามารถต้านทานพลังน้ำได้ที่สุดแล้วแตกแล้วก็พังลงมาอย่างที่เห็นน้ำก็ไหลบ่าทะลักเข้าท่วมร้านขายของชำในพื้นที่ตำบลเกาะเกร็ดข้าวของถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดนะครับเจ้าของร้านต้องหนีตายกันจ้าละวันเลยครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นถนนเส้นบรมราชชนนีก่อนขึ้นสะพานชวันนะครับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมน้ำเอ่อล้นผิวจราจรทั้งสองฝั่งทั้งขาออกนครปฐมแล้วก็ขาเข้ากทม.รถติดยาวกว่า12กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ได้เอากระสอบทรายไปปิดกั้นไม่ให้น้ำล้นเข้ามาบริเวณพื้นผิวการจราจรซึ่งก็เป็นการแก้ไขปัญหาแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาไล่ตั้งแต่นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยามวลน้ำทั้งจากด้านบนเขื่อนเจ้าพระยาและก็ตอนท้ายเขื่อนตอนนี้ยังมีน้ำท่วมสูงนะครับโดยวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำอยู่ที่ 3,164 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน51ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำสูงขึ้นไปอีกนะครับ